ฉลับทางด้วยครับทางด้านกวินนั้นยืนเฉยๆแล้วจังหวะนี้ครับเป็นประตูออกนำครับของเมืองพอครับจังหวะแรกนั้นยิงไปก่อนครับของมาริโอยูรอฟสกี้แต่ว่าอินทรัตอภิญญากุลครับปัดออกมานะครับแล้วบอลมันเข้าทางปิยพลพาริสกุลครับวิ่งเติมเข้าไปครับแล้วก็แปะเข้าไปครับทั้งๆที่มีคาซุกินี่ตามประกบนะครับแต่ว่าปิยพลนั้นเร็วกว่าครับยิงให้ทางด้านเมืองทองออกนำไปครับ1ประตูต่อ0ในนาทีที่38ครับได้เฮครับคุณพลชมชื่นครับโค้ชและทีมงานของทางด้านเมืองทองครับหลังพยายามอยู่นานครับแต่สุดท้ายนี่ก็ทำสำเร็จครับได้เหมือนกันชิงขึ้นมาครับอัศว์เท่าอ้าวครับสปีดขึ้นไปแตะแล้วใช้ความเร็ววิ่งแซงคิวทีครับโอ้เร็วจริงอัศว์เท่าแซงไปอัศว์เท่าจิ้มลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยครับ1ประตูต่อ1ครับโอ้โหลูกนี้ถือว่าสุดยอดครับโอ้โหเลนโดอัศว์เท่าเป็นลูกโซโล่เดี่ยวเลยครับจากกลางสนามแล้วเขาทำได้ครับโอ้โหลูกแซงฉีกแนวรับของเอสจีเมืองทองกระจุยเลยครับโอ้โหเอาไม่อยู่ครับจากครึ่งสนามครับกระชากบอลมาครับครับดูกันอีกครั้งครับจากจังหวะครึ่งสนามครับดูกระชากครับโอ้โหดีความเร็วกิมดองจินได้ตามเอาไม่อยู่ครับแซงกิมดองจินแล้วก็ชิปลูกนี้ครับหนีมือกวินทำสัจนันครับเป็นประตูครับดูครับโอ้โหวิ่ง100เมตรนี่เร็วจริงๆครับ1ประตูต่อ1นะครับตอนนี้เผาคิมดองจินเห็นเลยครับความเร็วของอัศว์เซาเลยครับวิ่งแซงมาแล้วก็ยกบอลเข้าไปเลยครับตีเสมอเป็น1ต่อ1โอ้โหสะใจจริงๆครับซุ้มมานั่งสำรองชิปสุยาตามไปครับวิกัสกรกัสกรต่อเข้าไปมาที่ทางด้านเทียสินเทียสินลากจริงเข้าไปครับเทียสินยกขึ้นมาบดไว้มงเลือกปุ๊บเรียบร้อยครับตรงนี้2ประตูต่อ1ครับโอ้นิ่มๆเลยครับเจพอดลอยแม่มงแบบเหนือๆเลยครับแล้วบอลเสียบเสาเข้าไปครับเอาจนได้ครับเจโบทำประตูให้กับเมืองทองครับนาทีที่59ครับดูจังหวะนี้ครับต้องชมคนเปิดครับชิปได้ดีด้วยครับจังหวะนี้แล้วโอ้โหตัวใหญ่กว่าครับจังหวะเบียดกับเปเรโดฟอริล่านี่ไม่ได้ขึ้นเลยครับดูครับดูเลือกมงได้เลยครับแล้วก็มงแบบนิ่มๆเลยครับมงแบบเหนือๆเลยครับขึ้นมาเช็ดเบาๆครับบอลตกพื้นเข้าไปเปิดได้ดีครับจังหวะนี้ดีสินแดงดาครับเห็นตั้งใจที่จะให้กับเจฟบดบอยอยู่แล้วนะครับแล้วก็จังหวะขึ้นเทคตัวขึ้นหม่งทำได้ดีด้วยครับหม่งกดบอลลงพื้นครับเสียบโดนเสาเลยครับ2ประตูต่อ1ครับไอจีเมืองทองยูไนเต็ดครับออกนำชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น